น้องการจะซื้อคอนโดเหรอคะการก็สนใจอยู่ค่ะแต่ว่าการไม่มีข้อมูลเลยค่ะแล้วถ้าซื้อคอนโดจริงๆอ่ะที่บ้านจะยอมให้แยกตัวมาอยู่เหรอถ้าเกิดว่าการเรียนจบทำงานแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะถ้าสนใจจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะถามเพื่อนให้จริงเหรอคะแต่ว่าการไม่มีงานประจำอะค่ะคงจะกู้ซื้อยากไม่เป็นไรหรอกก็ถามมันไปก่อนแล้วกันเผื่อมันช่วยได้เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีเหมือนกันนะมองอะไรกันไม่ทำงานเหรออ๋อทำงานอยู่ค่ะงานที่ของผมเยอะแยะเลยค่ะบอสแต่ละคนโต๊ะชั้นโต๊ะอ๋อนู่นโต๊ะใช่เลยครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในห้องนอนได้ห้องนี้เนี่ยถือเป็นห้องที่ดีที่สุดในบรรดาห้องที่ผมถืออยู่ในมือเลยนะครับราคาก็ดีที่สุดในบรรดาห้องระดับนี้ฟูลเฟอร์นิชแบบนี้เนี่ยขนของเข้าอยู่ได้เลยนะครับโครงการเขาก็ไว้ใจได้ส่วนกลางก็ดีแฟคซิลิตี้ก็ครบทั้งหมดทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำระบบเกลือส่วนสาธารณะห้องสมุดลิฟต์ล็อกชั้นเรียกว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับคืออย่างนี้ฮะพอดีน้องเขาเนี่ยยังไม่มีงานประจำเลยอะยังเรียนอยู่แต่อยากได้มันมีวิธีไหนที่ทำเรื่องผ่อนได้บ้างไหมขอโทษนะครับพอจะมีรายได้จากช่องทางไหนบ้างครับก็พวกพริตตี้อะค่ะแล้วก็ขายของทาง IG อะค่ะแบบนี้น่าจะยากหน่อยนะครับคงต้องมีใบเสร็จรับเงินพวกทวิ50แล้วก็ต้องมีคนค้ำประกันจริงๆการก็จะซื้อหลายทีแล้วนะคะแต่ว่าก็ติดปัญหานี้แหละค่ะถ้าการอยากได้จริงๆเนี่ยพี่ค้ำประกันให้ได้นะจริงเหรอคะถ้าการไม่คิดจะหนีพี่ไปไหนให้พี่ต้องจ่ายเนี่ยพี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะรีบวางเงินดาวขนาดนี้มันไม่รีบไปหน่อยหรอครับช้าไปนะสิคะจริงๆก้างอยากได้คอนโดตั้งนานแล้วค่ะเรื่องเงินกู้ธนาคารนะเดี๋ยวพี่จะให้คนตามให้นะได้เรื่องยังไงแล้วจะมาบอกขอบคุณนะคะก้างเองคงต้องเลี้ยงขอบคุณพี่มือใหญ่แล้วล่ะค่ะโหไม่ต้องงงไม่ต้องเลี้ยงอะไรหรอกไม่หาเปลืองเงินไม่ได้หรอกค่ะพี่วุฒิช่วยก้างตั้งเยอะอ่ะงั้นเลี้ยงข้าวกล่องมื้อนึงก็พอละไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าเราไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปทำบ้านพี่วุฒิกันดีไหมคะจะได้ไม่เปลืองเงินเยอะด้วยได้เลยครับ